สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีรับเข้าสู่ช่องแคสซี่เกมเมอร์นะครับแล้วพบกับผมนามเกมเมอร์กับเกมดูซิวอล EP ที่11นะครับผม EP ที่11นี้เป็น EP ที่พิเศษนะครับผมโอเควันนี้พิเศษยังไงเป็นดูซิวอลเวอร์ชันม็อดนะครับผมจะเรียกว่าม็อดไหมมันก็กึ่งม็อดกึ่งแฮกนะครับผมเพราะว่ามันมีแฮกมาด้วยนะครับแถมมาด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคม็อดอะไรนะครับพี่อามไปเอาม็อดอะไรมาอีกนะครับน้องมันเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะมีม็อดแบบนี้นะครับผมพี่อาร์มจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างน้องๆอยากลองโหลดเล่นก็สามารถโหลดเล่นได้นะครับโอเคมาดูกันว่าม็อดอะไรนะครับผมคือน้องๆจำได้ใช่ไหมว่ามันจะมีสูตรพวกซุปเปอร์ฮอตสแลปอะไรพวกนี้พวกไจแอนท์ดูดพวกนี้ครับผมคือม็อดตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เราแบบไม่ต้องกดสูตรเลยแทบไม่ต้องกดสูตรเลยนะครับผมอย่างอันนี้เนี่ยพี่อาร์มติ๊กสีเขียวคือไจแอนท์พีเพิลเอเวอร์แวร์เนี่ยก็คือสูตรแจนดูนั่นเองนะครับผมมันก็จะตัวไอ้เขาก็จะตัวโตกันแบบนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเรากดสูตรไทนี่ People Everywhere เนี่ยเขาก็จะตัวเล็กนะครับผมเอ้าครูหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับตัวเล็กมากเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมั่วแหมโอ้โหตัวใหญ่ครับผมพอเอาเป็นตัวเล็กเขาก็จะตัวเล็กจิ๋วเลยนะครับแล้วไปดูกันว่าตัวเล็กกันขนาดไหนนะครับนี่ครับเขาก็จะไฮเดรอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับตัวจิ๋วมากเลยนะครับผมเราลองปลาอะไรใส่เขาสักอย่างโอ้ยนายวิ่งเร็วอ่ะเพื่อนเดี๋ยวนายอยู่ไหนเอาหายไปแล้วนะครับแล้วก็นั้นนายก็ตัวใหญ่แล้วกันนะตัวใหญ่ก็ตัวใหญ่เบิ่มเลยนะครับผมเอ้ยนายเป็นไรปิวอ่ะเพื่อนโอ้กระเด็นไปนู่นเลยนะครับผมเหมือนจะยังมีบั๊กอยู่นะครับเราชนเขาได้ด้วยหรอชนไม่ได้นี่นาเอานายนั่นก็เต้นใหญ่เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีโหมดนี้ด้วยนะครับเสกรถอะไรพวกนี้ออกมาด้วยนะครับผมซึ่งรถอ้าวชนกันเละเทะเลยโดยรถที่เรียกออกมาเนี่ยก็จะเป็นรถที่เราสามารถดูโฆษณานะครับแล้วก็เอาออกมาใช้ได้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องดูโฆษณาเลยนะครับรถออกมาเพียบเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอ้โหเยอะมากนะครับผมใช้กันไม่หวัดไม่ไหวนะครับแล้วม็อดนี้เนี่ยมีระเบิดมาให้ 90,000 ลูกนะครับเอาเลยอยากใช้อะไรเต็มที่ครับอยากปวดเมื่อยยังนั่นไงอยากเกียนอะไรก็เอาให้มันสุดๆครับไม่ต้องไปเกรงใจหน้าอินหน้าผมที่ไหนแล้วครับนี่ไงเกียนมันเข้าไปนะครับผมปากันเข้าไปไม่มีวันหมดนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแล้วก็ยังมีสเกลเพลเยอร์มาให้ด้วยนะครับอย่างนี้เราก็จะตัวใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขแรงดึงดูดอะไรได้นะครับซึ่งก็คล้ายๆกับสูตรมูนกาวิตี้ใช่ไหมที่พี่อาร์มชอบใช้นะครับผมปาล์มเข้าไปเดี๋ยวอ้าวไปโดนใครตายเข้าไปอีกนะโอ้ยังขอโทษนะเพื่อนเดี๋ยวมันเป็นม็อดที่เล่นฮาๆได้อยู่นะครับพี่อาร์มก็ปกติพี่อาร์มไม่ได้เล่นม็อดนี้เท่าไหร่นะครับผมพอดีเอามาให้น้องๆดูเฉยแต่เวลาเล่นจริงพี่อาร์มก็จะกลับไปเล่นเซฟพี่อาร์มนอกจากนั้นก็ยังมีสูตรเงินด้วยนะครับพี่อาร์มไม่จำเป็นที่จะต้องไปกดเงินอีกแล้วนะครับผมนี่ไม่ต้องไปทำอะไรเอ้ยเดี๋ยวเก็บเออกดทีเดียวเก็บทีเดียวเงินมาเป็นแสนนะครับผมไปซื้อของร้านลุงจอนได้เลยนะครับงั้นเราไปซื้อของร้านลุงจอนกันดีกว่านะครับนี่อันนี้ฮาครับมีสูตรสเปาคนด้วยครับเห็นไหมครับคนก็จะออกมาเพียบเลยเห็นไหมครับทำอะไรกันได้นานเนอะเพื่อนโอ้โหถ้าปาระเบิดไปลูกนึงนี่จะฮามากเลยนะครับเดี๋ยวลองปาระเบิดดูด้วยกันไปทีเดียว5ดาวพระเจ้าช่วยกล้วยทอดโอ้โหตายเกลื่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนฉันละสงสารพวกนายจริงๆเกมมันจะแฮงไหมเนี่ยกระตุกเหลือเกินนะครับผมเอาอีกทีหนึ่งไหมแลสะใจดีสเปาคนมาเยอะๆหน่อยคนมันเกิดตรงไหนคนเกิดตรงนี้คนเกิดตรงนี้ไปสปาวคนออกมาครับคนก็จะออกมาเพียบเลยครับผมรู้สึกตำรวจจะมายิงเราแล้วนะครับแต่เราเปิดก๊อตโหมดไว้ครับเราไม่กลัวอยู่แล้วนะครับมัวตัวเหลกันเข้าไปปาเข้าไปไอ้นั่นก็วิ่งหนีกันตะเลิดเปิดเงินเพียบเลยเกมจะค้างไหมเนี่ยยาวโอ้ยังกับสงครามอะไรสักอย่าง
เดียวโอ้โหนี่มันสงครามตาลีบันอะไรกันเละเทะมั่วซั่วกันไปหมดนะครับผมโอ้ยอะไรกันนักหนานะครับจะได้ไปไหมเนี่ยร้านลุงจอเนี่ยนั่นก็ฝูงชนเพียบเลยนะครับมาปากันเข้าไปให้เละครับตุ้มนี่มันเกมสงครามหรือเกมอะไรเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหกระตุกเละเทะจะถึงไหมเนี่ยร้านลุงจอนวันนี้นะครับไปร้านลุงจอนก่อนดีกว่าครับเอาละครับผมตอนนี้เรามาถึงร้านลุงจอนจนได้นะครับเราก็จะมาซื้อของร้านลุงจอนให้หมดเลยนะครับซื้ออยากซื้ออะไรซื้อครับนอกจากนั้นเนี่ยกระสุนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวหมดนะครับเพราะเราเสกกระสุนได้นะครับอันลิมิเต็ดเอมโมนะครับผมลองยิงสักทีหนึ่งก่อนใครตำรวจยิงเราอยู่แน่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวสูตรไม่ติดเหรออันลิมิเต็ดเอมโมออนน่าจะติดแล้วนี่ลองรีโหลดกระสุนดูลองยิงให้หมดก่อนนะครับแล้วลูกซองอยู่ไหนล่ะลูกซองตายก็ไม่ต้องกลัวตายครับเพราะว่าเรามีสูตรอมตะสูตรชั้นอมตะเพื่อนนี่ไงครับกระสุนไม่มีวันหมดครับผมยิงเท่าไหร่ก็ยิงไม่ได้เลยนะครับแต่ต่อให้จะไม่มีวันหมดยังไงก็ต้องรีโหลดอยู่ดีนะครับเฮดช็อตเข้าไปโอ้โหคนยังเยอะนายมาจากไหนครับเพื่อนฮะมาจากไหนไม่รู้เลยปาระเบิดใส่คนนี่ก็วิ่งหนีกันป่าลาบโอ้โหโอ้โหมันก็มันอีกแบบนะครับผมป่วนเมืองชนิดที่โอ้ตายเกือบเลยนี่ถ้าเกิดมี RPG มันจะมันกว่านี้โอ้โหคนไปยังเยอะปลาไปเลยจะเป็นยังไงเอาเข้าไปวิ่งสิเพื่อนวิ่งฉันบอกให้นายวิ่งไงตายกันเป็นหมูคณะเงินอย่างเยอะนี่ตายกันเกลื่อนกลาดเลยครับยิงโอ้โหนี่มันเกมสงครามชัดๆนะครับผมเป็นม็อบที่เกรียนมากนะครับถ้าใครสนใจเล่นยังไงก็เล่นได้นะครับพยายามจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์นะครับช่องคอมเมนต์นะครับอย่าไปหาที่ช่องดิสคริปชันใต้คลิปนะครับพยายามจะทิ้งไว้ที่คอมเมนต์เลยน้องๆจะได้เห็นกันนะครับจะได้ลองเอาไปเล่นกันดูพยายามว่าสนุกดีนะครับไปอีกแบบนึงนะครับผมโอ้นี่ก็ไล่ยิงเละเลยครับคนไม่หมดสักทีครับสปอมาเรื่อยๆนะครับเอาละผมแล้วนี่ก็เป็นการรีวิวม็อบเกมดูที่บอลนะครับผมแบบสไตล์พี่อาร์มแคสซี่เกมเมอร์แบบสั้นๆนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรอัปเดตขึ้นหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่อาร์มจะเอามาเล่นให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปจนถึงตรงนี้ก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่ EP โอ้โหคนอย่างเยอะก่อนจะไป EP หน้านี้เดี๋ยวขอวางระเบิดใส่พวกนี้สักทีหนึ่งแล้วกันนะวิ่งไปเพื่อนวิ่งหนีตึมตึมตึมเละเทะเละเทะเอาละครับผมนั่นก็เป็นการรีวิวแบบสั้นๆนะครับผมแล้วก็พี่ยามก็ต้องขอลาไปแต่เพียงนี้ก่อนนะครับผมแล้วถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเนี่ยเดี๋ยวพี่ยามจะกลับมาเล่นให้ดูอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ยามก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับทุกคน